หากย้อนกลับไปในสมัยก่อนป่าที่มีแต่ความดิบชื้นอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์แมกไม้เขียวสดชอุ่มไปทั่วขุนเขาก็ย่อมแตกต่างจากป่าสมัยนี้ไปมากเนื่องจากการตัดป่าถางดงจนทรัพยากรธรรมชาติถอยถดลดน้อยลงไปทุกทีซึ่งป่าใดมีความอุดมสมบูรณ์สัตว์ป่าเหล่านั้นก็อุดมไปด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารสมัยก่อนหากจะกล่าวถึงเสือใหญ่พรานป่าหลายคนก็มักจะเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าต้องเข้าป่าเมืองจันทร์เท่านั้นถึงจะมีเสือชุมทั้งเสือกินคนที่ดุร้ายชะกาจชะกันมีในป่าทางนี้ยิ่งกว่าป่าแห่งอื่นนั่นก็เป็นสาเหตุที่เหล่าพรานมักจะติดตามเข้าป่ากันมากเหล่าพวกเสือที่ถูกล่าล้มตายก็มากจำนวนตัวที่ถูกยิงลำบากวิ่งหายไปในดงก็มีมากบางก็เป็นสัตว์พิการออกล่าเหยื่อไม่ได้บางก็ดุร้ายหันมาเล่นงานพรานจนบาดเจ็บล้มตายตาสมบูรณ์ก็เป็นหนึ่งในจอมพรานที่เจนป่าเจนดงมีชื่อเสียงของวงการพรานพรานรุ่นหนุ่มรุ่นใหม่ต่างให้ความเคารพนับถือเป็นพรานอาวุโสเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นที่ป่าเมืองจันทร์ครั้งที่แกออกเที่ยวป่าล่าเนื้ออย่างเช่นทุกครั้งซึ่งก็มีพรานมือใหม่ที่ชอบล่าสัตว์ออกติดตามไปด้วย2คนคอยเป็นลูกหาบออกติดตามตระเวนภัยไปทุกหนทุกแห่งเส้นทางที่เดินป่าก็ทุรกันดารเต็มไปด้วยความลำบากยากเย็นเป็นป่าเนื้อดีบางแห่งก็มีสายน้ำจากลำห้วยใหญ่ที่ทอดมาจากเขาสูงน้ำใสไหลเย็นเมื่อทั้งสามเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันก็พากันอาบน้ำอาบท่าต่างก็สดชื่นจากน้ำธรรมชาติป่าแห่งนี้นอกจากนานาสรรพสัตว์หรือเสือจะชุมแล้วป่ารกรรมที่ดกดื่นดาดไปในไพรกว้างบรรดาเหล่าหมีต่างก็แสวงหาอาหารที่มันชอบคือรกรรมที่มีอยู่ทั่วป่าเมื่อเสร็จธุระป่าปังแล้วตาสมบูรณ์ได้พาคณะออกย่ำผ่านป่าสูงที่กระหนาบด้วยพญาไม้โดยมีนายวีกับพรานต่อเดินตามหลังอย่างเร่งรีบผ่านดงตะเคียนสลับกับต้นยางใหญ่ทอดสูงชะลูดลิ่วตาสมบูรณ์ก็ต้องสั่งหยุดให้ช้าลงเพราะระหว่างทางด่านมีรอยสัตว์ใหม่ๆย่ำทิ้งไว้อีกไม่เกิน30เมตรข้างหน้าเป็นโป่งดินเค็มขนาดใหญ่แน่ละซึ่งเหล่าบรรดาสรรพสัตว์จะต้องพากันเวียนแวะลงไปกินโป่งในตอนดึกสงัดตาสมบูรณ์พานายวีกับพรานต่อเดินอ้อมไปอีกทางทันทีเพื่อจะสำรวจบริเวณโป่งข้างหน้าเป็นดินเค็มที่มีรอยสัตว์เข้ามากินดินโป่งกันมากมายแต่เป็นรอยเก่าๆถึงกระนั้นก็บ่งบอกว่าเป็นดินโป่งที่มีสัตว์ป่าจะต้องเข้ามากินกันเป็นประจำแต่บริเวณพื้นที่โดยรอบไม่มีต้นไม้ที่จะเหมาะกับการผูกห้างสักต้นเลยเมื่อทำเลขัดห้างไม่เป็นการเหมาะก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการหักซุ้มนั่งดักตรงทางด่านเมื่อเห็นเป็นทำเลเหมาะก็พากันแต่งซุ้มไว้อย่างดีตรงหน้าโป่งหากลุ่มพุ่มไม้ที่ทึบด้านหลังสะน้ำไว้จนหนาแน่นช่วยกันตัดกิ่งไม้ใช้เสริมบังไพรด้านหน้าจนแน่นทึบแสงตะวันกำลังรับยอดไม้ไปทุกขณะนกกาพากันบินกลับรังเป็นกลุ่มๆทั้งสามเข้าไปนั่งในซุ้มพาดปืนไว้กับบังไพรคืนนั้นมืดมิดเป็นข้างแรมเสียงลมพัดแรงเป็นครั้งคราววีดวิวเหมือนเสียงใครผิวปากการนั่งซุ้มของตาสมบูรณ์กับคณะคืนนั้นทรมานบันเทิงยิ่งนักนอกจากมดและแมลงทั้งภาคพื้นดินและอากาศมาชุมนุมกันตอมหูตาจมูกรวมทั้งกัดต่อยจนเป็นที่สำราญเคราะห์ร้ายนายวียังต้องถูกแมงป่องเอาหางที่แหลมเล็กของมันทิ่มเข้าไปที่หลังเท้าจนนายวีต้องสะดุ้งความเจ็บความตกใจทำให้คิดไปว่าโดนงูกระปะหรืองูพิษเล่นงานเข้าแล้วแต่โชคดีที่เห็นตัวดำเมื่อมมีกล้ามคล้ายปูซุกอยู่ใต้ใบไม้
แต่กระนั้นก็ทำให้นายวีต้องทนต่อความเจ็บปวดตลอดคืนคราวนี้ต้องพึ่งยาสมุนไพรโบราณของตาสมบูรณ์สมานแผลให้ทุเลาเบาลงเป็นไงบ้างไอ้นุ่มโอ้ยเจ็บจนชาไปทั้งขาเลยลุงเดี๋ยวก็หายดีอดทนเข้าไว้คืนนี้ก็คงได้สัตว์แน่ตาสมบูรณ์พูดกระซิบกระซาบเบาๆเพราะต้องคอยระวังเรื่องเสียงเป็นอย่างมากสัตว์ป่ามีประสาทสัมผัสที่ไวจะขยับตัวทุกครั้งต้องคอยระวังสัตว์บางตัวมีชนิดที่ว่ารับรู้ถึงอาการสั่นสะเทือนที่ผิดปกติบนพื้นดินได้เป็นอย่างดีตาสมบูรณ์มักจะย้ำเตือนกับพรานรุ่นหลังเสมอว่าการนั่งซุ่มยิงแบบนี้อันตรายสูงมากถ้าเป็นพวกหมูโทนกระทิงหรือเสือเข้าหากมือไม่เที่ยงโป่งเดียวไม่ล้มจอดป้ายหงายเก๋งทันทีทันใดมันจะใช้โอกาสแวบเดียวเท่านั้นวิ่งสวนควันปืนเข้ามาปล้ำเอาง่ายๆแต่คืนนั้นต้องยอมเสี่ยงเพราะไม่มีทางอื่นจะเลือกแล้วเวลาก็จวนตัวกระทั่งเกือบ3 ทุ่มต้องทำให้ประสาททุกคนเริ่มสั่นคลอนเพราะเสียงลมที่พัดกรีดไปตามแนวไม้จนเหมือนเสียงคนร่ำร้องออกมาอย่างเยียบเย็นเสียงคึกที่ดังมาแต่ไกลราวกับฝูงบัวแดงหรือกระทิงกำลังควบเข้ามาแต่แล้วในระยะประมาณ50 เมตรที่ไกลออกไปเสียงนั้นกลับเงียบชะงักหายไปจนกลายเป็นความเงียบกริบเคยเจอผีบ้างไหมลุงสมบูรณ์พรานต่อถามขึ้นกลางความเงียบงันทำเอาตาสมบูรณ์ต้องชะงักไอ้นุ่มอยู่กลางป่ากลางดงอย่าเพิ่งถามเรื่องนี้เอาไว้ออกไปก่อนลุงจะเล่าให้ฟังตาสมบูรณ์ตอบเบาๆเพราะแกเข้าใจดีว่าพรานรุ่นใหม่มักจะมีคำถามแบบนี้กับแกอยู่เสมอเสียงเจ้าตุ๊กแกที่ร้องคำรามอย่างดุดันออกมาจากโพรงไม้ไม่ห่างจากซุ้มทำเอาทุกคนต้องขนลุกสู้ไปตามๆกันเสียงมันเครือในคอดังคับป่าดังไปไกลเหมือนโกรธแค้นโถเอ้ยไอ้ตุ๊กแกผีนายวีเอ่ยออกมาด้วยความตกใจตาสมบูรณ์ต้องจู้ปากเบาๆเบาๆไอ้นุ่มตุ๊กแกมันร้องทักถ้าจะรางไม่ดีวะหมายความว่าไงหรือครับลุงพรานนายวีถามอย่างสงสัยเขาเอามือกดไปที่หลังเท้าทุกเวลาเพราะพิษของแมงป่องยังทำให้ขาชาอยู่บ้างมันคือสัญญาณป่าอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ไม่เป็นไรไม่ต้องกังวลไปมีสติเข้าไว้ถ้าเรานั่งกันบนห้างก็จะพออุ่นใจกว่านี้ลุงถึงต้องบอกให้พวกเองระวังเป็นพิเศษอ้าวลุงพูดเหมือนกับว่าลุงไม่เคยนั่งซุ้มแบบนี้หรอกเหรอพรานต่อพรานหนุ่มรุ่นใหม่ถามอย่างสงสัยไอ้เคยนะเคยแต่ลุงไม่เคยนั่งตอนกลางคืนนอกจากกลางวันเท่านั้นตาสมบูรณ์พูดจบนายบีกับพรานต่อก็ใจคอสั่นสะเทือนขึ้นมาทันทีนี่ครั้งแรกของลุงใช่ไหมนายวีถามด้วยน้ำเสียงสั่นๆใช่แล้วไม่ต้องกลัวหรอกเตรียมปืนไว้ให้ดีครึ่งชั่วโมงต่อมาเสียงแกรกกรากดังมาจากข้างหลังซุ้มเสียงคำรามในลำคอทำเอาเย็นเฉียบไปตามสันหลังวาบขนลุกเครียวตามสัญชาตญาณร่างดำทะมึนตัวเบ้อเร่อยืนตระหง่านอยู่ข้างหน้าไม่ถึง20 เมตรหมีใหญ่เดินงุ่มง่ามโยกตัวไปมาหันรีหันขวางเตรียมตัวให้ดีพรานเท่าสั่งทั้งสองให้เตรียมพร้อมรับมือกับมหันตภัยในความมืดเจ้านี่มันร้ายเดินไม่เป็นทางมุดโน่นมุดนี่ไปไม่อาศัยทางด่านหมีควายยักษ์ตัวนั้นเดินแหวกป่าแหวกโพงโครมครามมันกระชากรากไม้หาตัวปลวกตัวแมลงไปเรื่อยๆมันไกลเข้ามาทางซุ้มจนทุกคนต้องอดสั่นคลอนไม่ได้เดินไปงึมงำฮัมเพลงไปอย่างไม่สนใจใยดีเอาไงดีครับรุ่งสมมันใกล้เข้ามาแล้วนะนายวีถามพร้อมกับประทับปืนไว้รอให้ไกลกว่านี้ก่อนยิงทิ้งไว้เป็นซากพรุ่งนี้ค่อยมานั่งใหม่เผื่อเสือจะเข้ากินท่ามกลางความมืดรายล้อมค
ความเงียบสงัดทั้งดงพงพีราวกับว่ามีเพียงหมียักษ์ตัวนี้อาศัยอยู่เท่านั้นมันเดินงุ่มง่ามเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงต้นไม้ต้นหนึ่งอยู่ไม่ไกลซุ้มเท่าใดนักมันได้ล้วงเอารังผึ้งหรือผึ้งโพรงเท่านั้นแหละเสียงบึ่งบึ่งของผึ้งนับพันๆตัวก็แตกรังทลายฝูงบินว่อนไปทั่วบริเวณบางตัวก็บินแหวกซุ้มเข้ามาเล่นงานพรานจนสะดุ้งสุดตัวร้องโอยมันเป็นคืนนั่งซุ้มที่แสนเจ็บปวดของตาสมบูรณ์อย่างที่สุดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วตาสมบูรณ์ตั้งสติขยับตัวนั่งคู้เข่าข้างเดียวมือก็ปัดป้องลูบไล้ลำตัวกันพลวันถึงพึ่งมันจะตัวน้อยนิดแต่ก็ต่อยปวดเอาการหมีควายแห่งป่าเมืองจันทร์ได้เชิดหน้าปรีเข้ามาอย่างรวดเร็วพรานต่อกดสวิตช์ไฟสว่างจ้าออกไปทันทีอกรูปตัววีสีขาวชัดเจนตัวสูงใหญ่กำยำอ้าปากเผยให้เห็นเขี้ยวใหญ่แหลมคมน่ากลัวช้าไม่ได้ปืนเพลิงในมือตาสมบูรณ์แผดเสียงขึ้นทันทีเสียงร้องโครกทำท่าจะล้มลงแต่กลับยิ่งเพิ่มความโกรธแค้นทวีคูณมันลุกขึ้นก้าวเข้ามาอีก 4-5 ก้าวอย่างรวดเร็วไม่มีท่าว่าจะหยุดยั้งหรือหลบเลี่ยงไปทางอื่นเสียงไม้ไร่หักโครมครามสถานป่าทั้งเสียงขู่คำรามอย่างดุดันกระสุนของพรานต่อกับนายวีดังขึ้นเกือบพร้อมกันน่าใจหายกระสุน3นัดไม่อาจยับยั้งมันได้เลยมันกลับเร่งฝีตีนขยิกพรวดสวนควันปืนเข้ามาเร็วแรงทำเอาเหงื่อแตกชุ่มไปตามๆกันเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วชั่วพริบตาสมที่ปกคลุมมิดชิดก็ถูกแหวกหรือกระจัดกระจายถูกละหุกในวินาทีนั้นเสียงคนใดคนหนึ่งเขาร้องโอยขึ้นมาอย่างแรงสลับเสียงคำรามโครกครากดังสนั่นหวั่นไหวหยอดหมายหยอดยาแถบนั้นราบกระจุยกระจายร่างตาสมบูรณ์นอนโอดอยู่กับพื้นท่ามกลางความชุลมุนในวินาทีนั้นพรานต่อโดดขึ้นยืนเล็งตรงไปที่หัวตัวโตของมันกระสุนแผดออกไปอีกนัดและอีกนัดก็ยังยับยั้งศึกลงไม่ได้มันผละจากร่างตาสมบูรณ์ที่นอนพะงาบพะงาบอยู่หันมาทางเสียงปืนทันทีพรานต่อวิ่งฝ่าความมืดโดยไม่สนใจต่อน้ำไหนใดๆจะรกเรือความกลัวผสมปอดถอดใจทำให้เขาไม่สนใจอะไรทั้งนั้นนายวีซึ่งยังปวดชากับพิษของแมงป่องเป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ทำให้ความตายนั้นวิ่งเข้ามาเยือนอย่างรวดเร็วสายตาของนายวีมองเห็นหมีที่ยืนอยู่เบื้องหน้าขยายใหญ่กว่าเก่าอีกหลายเท่ายังไม่ทันจะวิ่งฝ่าความรกมันก็ใช้กรงเล็บอันแหลมคมน่ากลัวนั้นตะปบเข้าที่ตะโพกจนไส้ไหลทะลักร่างนั้นกลิ้งลงไปจากเนินตะลิ่งสูงกระแทกกระทันกับต้นไม้ใต้ตอร้องโอดโอยอย่างเจ็บปวดไม่นานเสียงนั้นก็เงียบลงตาสมบูรณ์พอได้สติก็รีบหอบสังขารวิ่งมาตามสำเร็จโทษทั้งที่โดนตะปบเข้าที่ไหล่ซ้ายจนแผลเวอะเลือดไหลออกมาไม่หยุดท่ามกลางความมืดเงาดำนั้นผุบผุบโผล่อยู่เบื้องหน้าไม่ถึง10เมตรความเจ็บปวดสาหัสของกระสุนที่เรียงกันเข้าไปทะลวงตัวหมีควายตัวนั้นพักใหญ่จึงเงียบสงบไปตาสมบูรณ์หยุดนิ่งเหนื่อยหอบอยู่กับโคนต้นไม้ก่อนจะตะกุยตะกายลงไปสำรวจกับศึกที่เกิดขึ้นข้างโคนต้นตะแบกใหญ่ร่างของหมียักษ์ตัวนั้นนอนแน่นิ่งติดกับร่างของนายวีกลิ่นเลือดหมีเลือดคนคาวคลุ้งไปทั่วบริเวณนึกขึ้นได้ป่านนี้พรานต่อหนีตายไปถึงไหนแล้วก็ยังไม่รู้ตามลำตัวของพรานเท่าบอบช้ำออการแข้งแตกตามลำตัวถลอกปอกเปิกหัวไหล่ซ้ายเป็นแผลชะกันเลือดไหลไปเป็นทางเสื้อผ้าขาดวินศึกครั้งนี้ยาวนานจนล่วงเลยไปเกือบตีห้าป่าเริ่มตื่นหลังจากนั่งพักสงบสติอารมณ์ดีแล้วแกก็ลากสังขารกลับไปยังหมู่บ้านทันทีชาวบ้านถึงกับตกตะลึงกับสภาพมอมแมมเสื้อผ้าขาดวิ่นเนื้อตัวเต็มไปด้วยบาดแผล
แกจึงเล่ารายละเอียดให้ชาวบ้านฟังทุกคนจึงช่วยกันประคบประงมประถมพยาบาลกันยกใหญ่จากนั้นคณะเพื่อนพรานในหมู่บ้านก็จัดกำลัง 4-5 คนช่วยกันออกไปดูที่เกิดเหตุต่างก็ต้องตกใจกับภาพที่เห็นร่างของนายวีกับซากหมีควายนั้นหมดแมงแมลงวันไต่ตอมยั่วเยี้ยสุดเวทนาห่างไปไม่ไกลจากที่เกิดเหตุนักก็เจอพรานต่อนั่งกอดงามไม้อยู่บนที่สูงตั้งแต่เมื่อช่วงคืนตาเบ่งเสียงลงมาอย่างไม่เป็นสับหมีควายช่วยด้วยหมีควายยิงไม่ตายจะเป็นความประมาทหรือประสบการณ์อันเลวร้ายของตาสมบูรณ์ที่ทำให้แกเกือบเอาชีวิตรอดออกมาไม่ได้เหตุการณ์ครั้งนั้นต้องทำให้แกรักษาแผลใจแผลกายอยู่นานวันและแกได้บอกเล่าเตือนใจให้พรานรุ่นหลังได้ฟังกันเสมอว่าทุกชีวิตต่างก็รักชีวิตอย่าได้เบียดเบียนมันเลยคงจะเป็นเวรเป็นกรรมของข้าก็ได้ที่เกือบตายตกในวันนั้นตาสมบูรณ์พรานเฒ่าได้กล่าวไว้ก่อนที่แกจะสิ้นอายุไขด้วยวัยชรา